สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับในคลิปนี้เคนจะมารีวิว Mechanical Keyboard Gaming ไซส์เล็ก 60% ราคาไม่ถึง 2,000 แต่ให้ฟังก์ชันมาครบสามารถ Hot Swap เชื่อมต่อไร้สายและสามารถใช้ได้กับ Windows และก็ Mac ก็คือตัวนี้ครับ Tsunami Otemu MK61 Mac Connection Nap เรามาดูรอบตัวกล่องกันรอบตัวกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นี่ก็จะเขียนว่า Tsunami 61 Key Professional Mechanical Gaming Keyboard ตัวนี้ก็จะบอกว่าเชื่อมต่ออะไรได้บ้างบลูทูธ 2.4 นี่คือไวเลสนะแล้วก็ USB Type-C แล้วก็เป็น RGB ด้วยมาดูด้านหลังด้านหลังตรงนี้สเปคเขาก็จะบอกว่าโมเดล Otemu ก็คือสวิตช์เป็น Otemu นะฮะแล้วก็พาเนลสีซีเมนต์เกรย์บอดี้เฟรมเป็น ABS บวกแม่เหล็กเฟรมโคเวอร์คีย์แคปก็สีซีเมนต์เกรย์เหมือนกันจำนวนครั้งของคีย์ที่มันกดได้คือ50ล้านครั้งและคอนเนคชั่นไทป์ก็จะเป็น USB 2.0 GoPage มีสีไฟอยู่ถึง15รูปแบบแล้วก็คอนเนคชั่นก็คือเนี่ย Type-C Bluetooth Bluetooth เนี่ยสามารถเชื่อมได้3เครื่องเลยนะแล้วก็อันนี้อีก1ตัวแบตเตอรี่มี 1,000 มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้ได้บน Windows Mac แล้วก็ Linux Android iOS ใช้ได้หมดนะดูได้ข้างกล่องตรงนี้ก็แบบบอกว่าใช้ได้หลายเครื่องสวิตช์มีไฟมีสายมีบลูทูธ Mechanical Keyboard Gaming Size เล็กจาก Tsunami รุ่น MK61 Mac ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดไซส์ 60% 60% ก็คือมันจะตัดส่วนของนัมแพดกับส่วนของลูกศรออกไปตรงส่วนด้านขวานี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ปุ่ม F ด้านบนหายไปด้วยเหลือแค่นี้นะครับในส่วนที่ใช้พิมพ์จริงๆอันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมรอบคีย์บอร์ดก่อนนะตรงนี้ก็คือมันสามารถดึงออกได้ตอนแรกเคนตกใจที่มันหลุดกรอบตรงนี้สำหรับคนที่แบบชอบแบบเปลือยไหมก็คือเลือกถอดเลือกใส่ได้นะตรงจุดที่มันเชื่อมต่อตรงนี้ฝาตรงนี้มันจะเป็นแค่แม่เหล็กเท่านั้นเองนะก็คือแม่เหล็ก4ด้านตรงนี้ถ้าใส่มันก็จะกันฝุ่นแต่ถ้าถอดมันก็จะแบบเปลือยๆดูแบบสว่างโล่งๆดีนะด้านข้างนะฮะด้านหลังก็จะเป็นขาสวิตช์ตัวนี้ก็คือมีระดับเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดมีปุ่มเดียวไม่มีฟังก์ชันอื่นๆบนหลังคีย์บอร์ดใดๆนะก็คือมีแค่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวคือเปิดปิดเท่านั้นนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นที่เก็บช่องไวเลส 2.4 จิกะเฮิรตซ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็น USB Type-C นะครับแล้วก็จะมียางรอง2ฝั่งอันนี้ดูจากในกล้องอ่ะเครู้สึกว่ามันสว่างใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมองด้วยตาจริงๆอ่ะไฟตรงเนี้ยมันสว่างแบบพอดีตามากแล้วไม่ได้สว่างแบบแยงตาเนี่ยอันนี้คือสุดแล้วนะนี่คือเปิดสุดแล้วนะกำลังนวลตาเลยมารีวิวหลังจากที่ใช้งานจริงบ้างนะครับว่าใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับการเชื่อมต่อมันอะเร็วมากเลยนะแบบเคนจะใช้ Mac เป็นเครื่องหลักถูกไหมฮะแล้วเวลาการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยคือมันสมูทมันเร็วมันแบบเชื่อมต่อทันทีมากนะสมมุติว่าเครื่อง Mac Sleep อยู่เนี่ยแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนแล้วเคนกลับมากดหลังจากจิ้มคีย์บอร์ดปุ๊บมันก็จะทำการเชื่อมต่อทันทีโดยที่ใช้เวลาไม่ถึง 3-5 วินาทีนะคือมันเชื่อมต่อเร็วมากๆนะฮะอันนี้คือส่วนที่ชอบนะแล้วการที่คีย์บอร์ดตัวนี้มันให้โหมดที่เป็นของ Mac มาโดยเฉพาะเวลาจะสลับระหว่าง Windows กับ Mac มันทำได้ง่ายโดยการกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ปุ่ม Caps Lock แค่นี้หรือว่าปุ่ม Tab มันจะเปลี่ยนเป็นของ Windows แล้วของ Mac เลยโดยที่ปกติถ้าเคนใช้คีย์บอร์ดทั่วไปเนี่ยเคต้องไปตั้งค่าใน Mac ก่อนว่าโอเคสลับปุ่ม Alternate เนี่ยเป็นปุ่ม Command นะสลับตัวนี้เป็นปุ่ม Option นะไม่งั้นมันจะอยู่สลับตำแหน่งกันนะฮะ Command จะอยู่ตรงนี้ Option จะตรงนี้ต้องสลับกันแต่นี่คือไม่ต้องเลยคือกดตัวนี้ปุ๊บทีเดียวแล้วมันก็ใช้งานบน Mac ได้เลยนะง่ายมากสะดวกมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือการที่เขาสกรีนช็อตคัททุกอย่างไว้บนปุ่มนะเราไม่มีทางจำช็อตคัทได้อยู่แล้วถูกไหมเราก็มานั่งดูว่าช็อตคัทตัวไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งเขาสกรีนออกมาได้ดีมากๆนะฮะชัดเจนว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าสำหรับ Mac เนี่ย
ก็จะมีบางปุ่มที่มันใช้ไม่ได้อย่าง WER เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ใช้แต่ปุ่ม Q แต่อย่างพวกถอยกลับไปข้างหน้าเล่นเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรเงี้ยใช้งานได้ปกตินะแล้วก็การมิวเสียงก็ใช้งานได้ปกติเหมือนกันส่วนถ้ามีคนถามว่าการที่มันเหลือคีย์บอร์ดไซส์แค่เนี้ยแล้วพอเวลาใช้งานจริงแล้วมันรู้สึกยากไหมก็ต้องดูว่าปกติแล้วเราเป็นคนที่ใช้ช็อตคัทอะไรเงี้ยบ่อยหรือเปล่าคือถ้าเราใช้บ่อยมากๆเช่นเพจอัพเพจดาวหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเราต้องเปลี่ยนมาเป็นกดอย่างเงี้ยอาจจะกดยากขึ้นแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะก็คือก็กดฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็กดปุ่ม JKL อะไรแค่นี้เองถ้าเราจำได้มันก็ง่ายนะแต่สำหรับคนที่ใช้สำหรับการพิมพ์อย่างเดียวเนี่ยจะเหมาะมากเลยนะฮะเพราะว่าด้วยขนาดของมันเองเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกแล้วก็สีไฟนวลตาพกพาไปเชื่อมต่อกับ Mac iOS Android ดูการเชื่อมต่อมันการเชื่อมต่อเนี่ยปุ่มช็อตคัทจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรง Z จนถึง B นะฮะซึ่ง Z เนี่ยจะเห็นว่าเป็น BT1 ก็คือเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3อันนี้ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็คือถ้าสมมุติว่าเราเอาไวเลสรีซีเวอร์ไปจิ้มอ่ะมันก็จะเชื่อมต่อได้อันนี้ก็คือแบบมีสายการเชื่อมต่อจะอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าบลูทูธเนี่ยเชื่อมต่อได้3เครื่องถูกไหมสมมุติเครื่องแรกเราเซตไปที่ Mac เครื่อง2เราเซตไปที่ iPhone เครื่อง3เราเซตไปที่ iPad อะไรเงี้ยก็ได้เวลาเปลี่ยนก็แค่กดฟังก์ชันแล้วก็จิ้มตรงนี้เปลี่ยนเอาส่วนการเชื่อมต่อก็กดฟังก์ชันแล้วกดตัวนี้ค้างไว้จนกว่ามันจะกระพริบนี่เห็นมั้ยเนี่ยมันจะกระพริบแต่ด้วยความที่ไฟมันหลากหลายมันอาจจะเห็นไม่ชัดแต่จากที่เคยลองนะสมมุติว่าเรากดเชื่อมต่ออย่างนี้แล้วใช่ป่ะแล้วถ้าเราไม่เชื่อมต่อมันไม่หยุดนะเนี่ยมันจะเชื่อมต่ออยู่เรื่อยๆมันไม่หยุดนะฮะมันหยุดไม่ได้นะวิธีการหยุดนะฮะก็คือกดฟังก์ชันใช่ไหมแล้วกดบลูทูธตัวที่เราทำการเชื่อมต่อไว้แล้วค้างไว้นะปึ๊บมันจะไอ้นี่หนึ่งทีแล้วมันก็จะถือว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะอันนี้คือวิธีการหยุดนะฮะถ้าไม่งั้นปกติมันหยุดการเชื่อมต่อไม่ได้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะที่เคนอยากจะให้ทุกคนหลังจากที่ใช้งานไอ้ตัวเนี้ยติดไว้ก็คือแผ่นคู่มือตัวนี้นะฮะสำคัญโคตรๆแล้วนะมันจะบอกคีย์ลัดที่เราจะใช้นะฮะอยู่เต็มแผ่นเลยว่าเออลูกศรขึ้นลูกศรลงยังไงสวิตช์ไฟตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟไหมเพราะว่าบางอันเนี่ยคีย์ลัดในเนี้ยมันไม่มีในนี้นะเช่นตรงปุ่ม P ตัวนี้จะคือการสลับสีในนี้จะเขียนไว้นะแต่ว่าในคีย์บอร์ดเนี่ยจะไม่มีใช่ป่ะตัว P เนี่ยจะไม่มีสมมุติอันเนี้ยเราชอบสไตล์นี้แหละแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนสีอ่ะก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็ P อย่างงี้มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นไอ้ใบนี้ช่วงแรกที่ใช้คีย์บอร์ดตัวเนี้ยอาจจะต้องวางไว้ใกล้ๆมือหน่อยเพื่อดูได้นะแล้วก็เวลาใช้งานจริงเคนรำคาญกับไซส์เล็กไหมก็คืออยู่ที่งานมากกว่าถ้าสมมติงานนั้นเป็นงานที่เคนจะต้องใช้ตัวลูกศรเนี้ยเยอะๆเพราะว่าเคนจะต้องกดตัวนี้ตลอดแล้วมันจะไม่สะดวกมากแต่ถามว่ารำคาญไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับเท่าที่เคนใช้มานะเคนรู้สึกว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยมันอยู่ได้ราวๆ 3-7 วันขึ้นอยู่กับปริมาณการพิมพ์เลยนะแบบที่เปิดไฟอย่างนี้ไว้ตลอดนะแต่ว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็พยายามประหยัดแบตเตอรี่ให้แล้วนะก็คือแบบถ้าเกิดเราไม่ใช้ภายใน 1-2 นาทีหรือ5นาทีเนี่ยมันก็จะตัดดับไฟให้เองด้วยนะอันนี้คือสลีปเร็วค่อนข้างเร็วนะเท่าที่เคนเห็นก็โอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ายุ่งยากแล้วก็ถ้าสมมุติว่าแบตหมดใช่มั้ยมันจะเตือนตรงนี้สัญญาณเตือนมันจะขึ้นเป็นสีแดงตรงนี้นะฮะเราก็สามารถเอาสายชาร์จ Type-C เสียบไปเล่นไปได้นะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนไปการเชื่อมต่อไวเลสนะแค่เอา Type-C มาเสียบให้มันชาร์จเฉยๆก็สามารถใช้งานไร้สายต่อไปได้เลยโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะแต่ที่เคนลองเนี่ยเคนรู้สึกว่าตัวเนี้ยเคนชอบตรงความครบของมันมากเลยนะมันให้ฟังก์ชันมาแบบครบๆเลยแบบแทบไม่ต้องหาอะไรเพิ่มเลยเพราะว่ามันทำมาดีแล้วนะแต่ถามว่ามีส่วนที่เคนไม่ชอบไหมส่วนที่เคนไม่ชอบก็คือเรื่องลูกศร นั่นเองนะบางงานที่แบบใช้ลูกศรเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเสียงปุ่มเรื่องเสียงกดตัวเนี้ยมันเป็นคีย์บอร์ดปุ่มที่เสียงออกแหลมๆหน่อยเสียงมันจะออกแหลมๆซึ่งเคนเป็นคนที่ชอบเสียงทุ้มๆหน่อยถ้าใครไม่ชอบเสียงแหลมก็อาจจะไม่ชอบแต่ถามว่าเวลาจิ้มมันให้ความรู้สึกดีไหมก็คือมันให้ความรู้สึกดีปกติเลยนะเพียงแต่ว่าเสียงมันแหลมแต่เรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรเงี้ยคือมันให้ความรู้สึกที่ดีนะแต่อย่างของเคนเนี่ยเคนจะบอกว่าเคนไม่ชอบเสียงแหลมใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟนเคนฟังเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออก็เสียงเฉยๆนะไม่มีอะไร
แล้วก็ถามว่าเสียงดังไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับสวิตช์ด้วยนะอันเนี้ยจะเป็นเลสสวิตช์ซึ่งเลสสวิตช์อะเสียงมันจะไม่ค่อยดังอยู่แล้วถูกไหมถ้าเกิดจิ้มปกติมันก็จะไม่ได้รู้สึกรำคาญอะไรก็คือใช้งานได้ตามปกตินะแฟนเคนก็ทำงานก็ไม่รู้สึกว่ารำคาญนะนั่งทำงานด้วยกันอ๋อคือสำหรับคนที่ใช้ Windows นะแล้วต้องการจะเปลี่ยนภาษาอาจจะไม่สะดวกเพราะว่ากดปุ่มตัวหนอนเปลี่ยนภาษาใช่ไหมก็จะกดทีเดียวปุ๊บแล้วมันก็จะเปลี่ยนเลยถูกไหมแต่ว่าอันนี้ก็จะเพิ่มการกดฟังก์ชันขึ้นมา1ทีตัวนี้อาจจะเพิ่มความไม่สะดวกเล็กน้อยในการเปลี่ยนภาษาแต่ว่าถ้าใครใช้ Windows แล้วเปลี่ยนภาษาด้วยการกดปุ่ม Alternate Shift อยู่แล้วตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยก็จะใช้งานได้ลื่นๆเลยนะโหมดไฟเนี่ยก็จะมี15โหมดอย่างที่เขาบอกใช่ป่ะอันนี้คืออันที่1นะเคนจะชอบใช้อันที่แบบน้อมเอาอย่างนี้ที่สุดละเวลาเปลี่ยนโหมดไฟเนี่ยก็คือกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มนี้ตัวนี้นะนี่2 3 4 5 6 7 9ครบ15โหมดพอดีทีนี้มันก็จะมีคีย์ลัดเพิ่มก็คือเราสามารถปรับเร่งความสว่างไฟได้แล้วก็ปรับเร่งความเร็วความช้าได้ก็คือจะมี4ปุ่มนี้นะฮะปีกากับตัวโคลอนตัวนี้ก็คือถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะดิมแสงลงดิมแสงลงทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งปิดไปนะนี่นะสุดแล้วถ้าเราจะเพิ่มแสงขึ้นก็กดตัวนี้มันจะเพิ่มทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งมันสุดมันก็จะกดไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ถ้าเราจะปิดไฟล่ะคีย์ลัดอยู่ตรงปุ่ม Enter ตัวนี้ปึ๊บมันก็จะปิดเปิดเป็นไงพอใช้ไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าคีย์ลัดมันใกล้มือนะแล้วมันก็ใช้งานง่ายด้วยนะถ้าถามว่าเคนชอบคีย์บอร์ดตัวนี้ไหมเคนต้องตอบว่าเคนชอบนะเพราะว่าด้วยเรื่องราคาด้วยราคาตัวนี้ไม่ถึง 2,000 ถูกไหมราคามันโอเคแล้วฟีเจอร์มันครบแล้วเคนใช้ Mac อ่ะส่วนมากอ่ะเคนใช้แล้วมันจะชอบมีปัญหางงๆอ่ะแบบการเชื่อมต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยตั้งแต่เคนใช้มาไม่มีปัญหาเลยนะคือสามารถใช้งานบน Mac ได้อย่างราบรื่นมากๆนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจคีย์บอร์ดเกมมิ่ง Tsunami MK Hosted Mac ตัวนี้นะฮะเคนใส่รายละเอียดแล้วก็ลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ที่ description นะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย